สวัสดีค่ะแม่มมลิซอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้จะมาปลูกผักชีล้อมค่ะผักชีล้อมนี้ก็ปลูกด้วยต้นต่อนะคะเนี่ยเห็นไหมคะต้นตอกิ่งที่มีรากเราก็ปลูกเลยในส่วนที่ขวามือนะคะก็จะเป็นส่วนที่ตัดไว้จะไปกินค่ะเนี่ยตัวนี้กินได้นะคะเป็นลําต้นไก่ ใบกับยอดของผักชีล้อมกินได้ซ้ายมือนี่ก็จะเป็นลำต้นที่ติดรากก็จะไปปลูกค่ะใช้ใบไม้สดหรือใบไม้แห้งรองก้นกระถางเพื่อป้องกันดินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ำดินที่ปลูกนะคะก็นำมาผสมค่ะประกอบด้วยดินด้วนหนึ่งส่วนเกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกได้ค่ะ ฝังกิ่งก้านลงไปโดยให้รากอยู่ใต้ดินแล้วก็นำดินกลบเลยค่ะการปลูกผักชีล้อมนะคะจะปลูกได้สองอย่างปลูกลงดินแล้วก็ปลูกในน้ำปลูกในน้ำนี้ก็จะใส่ดินลงไปในถังหรือกระมังนะคะแล้วก็ให้น้ำอยู่เหนือดินเนี่ยประมาณ1-2ถึงเซนติเมตรผักชีล้อมจะชอบแดดรำไรนะคะไม่ชอบแดดจัด เราก็วางไว้ข้างๆนะคะข้างๆชั้นวางผักหรือว่าวางไว้ใต้ใชายคาบ้านก็ได้ที่แดดส่งถึงประมาณ40-50เอร์ซแล้วก็รดน้ำรดน้ำได้ทุกวันรดน้ำได้ตลอดเวลาเพราะว่าผักชีล้อมชอบน้ำรดน้ำได้วันละสองรังยิ่งดีค่ะสาเหตุที่แม่บดีสอนไม่อยากปลูกลงในกระมังที่มีน้ำขังเพราะว่า กัวลูกน้ํายุงลายบริเวณน้ําท่วมขังเนี่ยยุงลายจะชอบไปไข่ใส่นะคะซึ่งก็ไม่อยากให้มีปัญหาเรื่องลูกน้ํายุงลายค่ะเราก็ต้องรักษาสภาพเวดล้อมสักหน่อยนะคะการดูแลผักชีล้อมแล้วก็ใส่ปุ๋ยตามปกติค่ะก็สองอาทิตย์ใส่ปุ๋ย ต่อครั้งนะคะถ้ากระถาง8นิ้วเนี่ยก็ใส่สัก2ช้อนโต๊ะเป็นปุ๋ยหมกักหรือปุ๋ยคอกก็ได้แล้วแต่มีนะคะสําหรับปุ๋ยน้ําก็จะเป็นพวกน้ําหมักชีวภาพต่างๆอย่างเช่นน้ําหมักปลาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์จาวปวกหรือว่าเอ่อน้ำหมักชีวภาพจากหนอกกล้วยจากพืชผักต่างๆนะคะอัตราส่วนการรดสองช้อนโต๊ะต่อน้ำา5าดิรค่ะ แล้วก็ระยะห่างในการรุก็คือประมาณจิตถึง10บวันต่อครั้งนะคะผักชีล้อมนี้จะมีประโยชน์ในด้านอาหารก็จะนำต้นอ่อนยอดอ่อนนิยมมารับประทานเป็นผักสุดค่ะเป็นผักเคียงกับลาบลู่ยำส้มตำน้ำพริก ใช้ใบผักชีล้อมตกแต่งจานอาหารเพื่อดับกลิ่นคาวนะคะลดความเลี่ยนของอาหารได้ดีที่สุดเลยค่ะเมนูอาหารจากผักชีล้อมก็ได้แก่ยำผักชีล้อมผักชีล้อมชุบแป้งทอดเกงอ่อมผักชีล้อมผักชีล้อมทำอาหารได้หลายอย่างนะคะ วันนี้แม่มริซอนขอจุบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์ like, กดแชร์ share. ให้แม่มรีซอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะร้านแม่มรีซอนนะคะมีน้ำหมักปลาขายนะคะเอาไปรดบำรุงผักนี้ผักจะงามมากเลยค่ะแล้วก็มีกิ่ง พันธ์ของมะตูมแขกกิ่งพันธ์ุผักหวานบ้านแล้วก็กิ่งของผักปิดญี่ปุ่นขายค่ะหากสนใจก็ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไลน์ไอดีด้านล่างเลยนะคะ